สวัสดีค่ะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาสำนักข่าวพราว .com ได้รายงานข่าวเกี่ยวกับวันสำคัญของว่าที่ราชินีแห่งสเปนเจ้าหญิงเลโอนอร์ในลุคสดใสเรียบง่ายเข้ารับสินกำลังก่อนบินเรียนต่อ UWC Atlantic College Wales สหราชอาณาจักรเจ้าหญิงเลโอนอร์พระชันษา15ปีเดินทางมาพร้อมสมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเป้ที่6แห่งสเปนและควีนเลติเซียพร้อมด้วยพระคณิษฐาเจ้าหญิงอินฟันตาโซฟีอาเพื่อเข้ารับสิงกำลังที่โบสถ์พาโรเควียเดลาอาซันเซียนเดนอนสตราเซโนราเดอาราวาคาในกรุงมาดริดสเปนซึ่งเป็นโบสถ์เดียวกับที่เจ้าหญิงเลโอนอร์เข้ารับศีลมหาสนิทครั้งแรกเจ้าหญิงเลโอนอร์ทรงปรากฏพระวรกายในชุดเดรสสีน้ำเงินสดใสพร้อมกับรองเท้าพั้มสีโน้ตในขณะที่เจ้าหญิงอินฟันตาโซฟีอาพระชันษา13ปีทรงสวมชุดเดรสลายดอกไม้สวยหวานด้านควีนเลติเซียพระมารดาผู้ซึ่งเป็นราชินีผู้ทรงมีสไตล์ที่สุดในโลกทรงฉลองพระองค์เรียบง่ายอย่างเสื้อบลาวส์สีขาวครีมจับคู่กับกางเกงขายาวสีดำแมชด้วยรองเท้าส้นสูงเรียกได้ว่าทั้ง3พระองค์ทรงมีพระสไตล์ที่เรียบง่ายแต่โดดเด่นและสะดุดตาเป็นอย่างมากทั้งนี้เจ้าหญิงเลโอนอร์จะส่งเข้าศึกษาต่อที่ UWC Atlantic Collegeในช่วงเดือนกันยายนโดยโรงเรียนสุดหรูแห่งนี้ตั้งอยู่ในเวลส์สหราชอาณาจักรซึ่งที่นี่เป็นโรงเรียนสำหรับนักเรียนอายุ 16-19 ปีมีค่าเทอมราวๆ 67,000 ปอนด์หรือประมาณ 2.9 ล้านบาทอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าเจ้าหญิงเลโอนอร์ได้ทำการสอบหลายครั้งก่อนที่จะผ่านการทดสอบเจ้าหญิงเลโอนอร์จะทรงเรียนวิชาเลือกซึ่งรวมถึงวิชาหลักเช่นชีววิทยาเคมีเศรษฐศาสตร์วรรณคดีอังกฤษภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์และฟิสิกส์นอกจากนี้พระองค์ยังจะทรงเรียนหลักสูตรเสริมเช่นดีไซน์เทควิชวลอาร์ตฟิล์มสตูดิโอมิวสิกและ global politics เป็นต้นเจ้าหญิงเลโอนอร์เรียกได้ว่าทรงฉายพระแววควีนอย่างเต็มตัวทรงพูดได้ถึง5ภาษาอีกทั้งยังเป็นผู้ช่วยมือขวาของพระบิดาสมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเป้ที่6ทั้งนี้พระองค์ยังเคยกล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้าสาธารณชนครั้งแรกเมื่ออายุเพียง13ปีในงานฉลองครบรอบ40ปีของรัฐธรรมนูญสเปนในปีคริสตศักราช2018มาแล้วด้วยขอขอบคุณที่มาจาก www.dailymail.co.uk ค่ะ